ตำรวจรุ่นเดียวกันเป็นคนเมืองเหนือทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมลำปูนแป้สมัยแต่ก่อนดื่มสุราขออนุญาตพบปะกันนะครับคุณพ่อคุณแม่มาใหม่ๆเวลาผมดื่มสุราเนี่ยเวลาเมาเนี่ยคิงมาหาฮาแต่คิงเมาฮาแล้วไปส่งคิงฮาไปส่งคิงแล้วฮาก็อยู่กับคิงกินกับคิงแล้วเวลาฮาเมาคิงก็มาส่งฮาอีกฮาแกคิงส่งกันไปกันมาสอดแจงสมัยเจกี้ผมหมดค้อนขอนเจียนภาษาละเอียตัวเมาหรือตัวสีเมียแนวใดวะสันเพิ่นว่าสละเอียค้อนขอนเจียนคันเมาหรือตัวสีเมียแนวใดวะสันโยนเมียมันก็ว่ายากแล้ววะสันเพิ่นว่าผมมาอยู่เรดูนคร14กุมภาพันธ์2520บ่พ่อสละเออว่าผมสิเว้าสู่ฟังส่วนหนึ่งค้อนขอนเจียนมาฮอดเรดูนครเรดูนครจะเป็นสละเออผมกลับเมื่อบ้านมูถามนะอาจารย์ปักรัดโทษนะครับว่าไม่ค่อยสุภาพเมื่อใดมึงสีเมียว่าสันนี่โอ้มืออื้นมือกุลมือว่าสันว่าละสอดสะละเออกักนะครับเป็นผู้ชายไปอยู่ใส่มันก็เป็นข้าวเปลือกแต่วัฒนธรรมเลยอะไรมันก็ยังคือเก่าที่นี่ทางเรื่องละครเนี่ยผมจะเป็นคนจะรวบรวมเงินไปซื้อมาทำกับข้าวให้มูกินมูเนี่ยทางเมืองเหนือเนี่ยส่วนมากจะทำลูกทำลูกโอ้หมักมูผมเนี่ยนำสกุลยอดสุวรรณอินทุนจันจาวงประหยัดจิตเร็วสมานเมืองมูลนำสกุลเนี่ยอาจารย์คุณจักกันอยู่ทั้งเมืองเหนือทั้งเมืองเหนือเพื่อนเนี่ยให้ผมไปซื้อกับเขามาเห็ดย่าเมล้งไปซื้อข้าวสารคุณแม่เอ้ยยายยายซื้อข้าวสารแน่วสันเขาว่าเสี่ยวจักมืนวสันโอ้ยถอยจากเลยผมก็ได้เสี่ยวจักมืนวสันบนว่ามาบอกมูเด้อเขาเจ้าบริขายเด้อเขาเจ้าขายเป็นหมื่นเด้อว่าซั่นเฮาซื้อเป็นร้อยบ่ได้เด้อว่าซั่นตามจริงหมื่นนึงก็คือ12กิโลนั่นล่ะคุณแม่แต่ผมจะไปเข้าใจภาษาของภาษาเรนูผู้ไทยหมื่นนึงจะเอาจักหมื่นโอ้ยตายหากูซื้อเงินถึงเงินมาร้อยเดียวนึงว่าซั่นไปตำบักฮุงก็คือกันคุณแม่ตำบักฮุงปกๆบ้านเฮาคันบ้านผมขอนแก่นเนาะใส่บักเคี้ยอยู่บ่ว่าซั่นละเอียดใส่บักเคี้ยจะบ่ใส่พอไปเรนูนครปั๊บเขาจะถามละใส่บักลินบ่เฮ้ยไม่อยากบักลินเนาะว่าซั่นถอยจักเนาะว่าซั่นเอาบักลินเนาะซั่นโอ้ค่อยๆสืบสานสืบสานสืบมือเนี่ยเอาไปมาแล้วผมเลยกลายเป็นสละเออก็ได้สละเอียก็ดีหมายเข้ามาสีเมียบ้านเมืองใดก็ได้ละกับเบอร์เมื่อเลิกก็ได้ว่าซั่นก็เลยกลายเป็นว่าเราได้ซึมซับวัฒนธรรมสิ่งที่ดีเพราะทุกวันนี้นั่นลูกหลานเราเนี่ยจะมีในส่วนของความเป็นเพื่อนที่ยิ่งใหญ่ของเขาก็คืออันนี้เดี๋ยวนี้วัฒนธรรมเราจะหายไปเพราะลูกหลานเรามีอันนี้มีอันนี้ดังนั้นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่สู้ผู้สู้คนเดินทางมาจากภาคเหนือถือได้ว่าบุญที่ลูกหลานโดยพระเดชพระคุณท่านพระทิติสัมธรรมญาณและกับคณะของชาวพี่น้องชาวอำเภอถาดพนมน้ำกอกน้ำกำบ้านกรอกบ้านกลางทุกชุมชนและกับทีมงานของท่านพระคู่นี่เพราะว่าจะเป็นหมวดแซมหรือคุณอาตงหรือท่านประธานคณะกรรมการท่านนาฏกรเป็นทีมงานที่ท่านพระคู่แจกแจงว่าอันนี้ต้องเป็นอันนั้นอันนั้นต้องเป็นอันนี้ผู้นี้รับผิดชอบอันนั้นอันนี้ก่อนงานก็มีการประชุมปรึกษากันเพราะถือว่านี่เป็นครั้งแรกของวัดเกาะแก้วที่มีมวลชนพลังศรัทธาพลังบุญที่เดินทางกันมาหลายดังนั้นสิ่งที่มันจะขาดตกบกพร่องหรือผิดพลาดก็ขอให้หน่อยที่สุดให้หน่อยที่สุดเพราะไม่อย่างก็คือที่ท่านพระคู่ว่าไว้เมื่อสักครู่นี่ล่ะ900กิโลว่าเป็นธรรมดาคันใจบ่ฮอดบ่มาฮอดผมในส่วนหนึ่งอาจจะเป็นลูกเป็นหลานของคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ปีนี้ก็อายุบ่หลายแล้วครับมันจะ67ปีนึง67ปีได้เข้ามาอยู่ในส่วนของวัดว่าอารามนี่ผมก็เข้ามาแต่หึงแต่ว่ามาปัจจุบันรู้สึกว่าสมัยแต่ก่อนนี่คันเห็นหมดเห็นนั้นเฮาเหยียบเพราะนั้นทุกวันนี่เห็นหมดเห็นแม่ก็ยังพ่อหนีกันหนีเขาก็มีชีวิตเหมือนกันกับมนุษย์คนเราแค่สัตว์เขาพูดไม่ได้แต่มื้อนี้ในส่วนหนึ่งผมดีอกดีใจหลายที่
แต่คุณพ่อคุณแม่ชุปุจุคนเดินทางมาหอดมาหอดมาถึงพันมีอันใดที่ขาดตกบกพร่องแจ้งมาผมสินำเรียนท่านพระครูเพิ่นพิจารณาแก้ไขแต่อันใดพอดีพองามจะขอให้โจโจไว้หักแบ่งหักแพ่งแบ่งปันกันลูกพระธาตุหลานพระธรรมและกับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพ่อคุณแม่ได้เห็นเจดีย์องค์นี่ที่ขึ้นไปเฟสสองแล้วนี่เกิดจากแรงบุญแรงศรัทธาที่อยู่ในส่วนของเขตจังหวัดนครพนมและก็ตั้งจังหวัดน้อยแต่มาเมื่อนี่ถือได้ว่าคือที่ท่านพระครูท่านนำเรียนให้ทราบแล้วว่าเป็นต้นบุญต้นกฐินที่จะได้ต่อเติมกันต่อไปในโอกาสช่วงออกพรรษาเขาเริ่มต้นด้วยศรัทธาของคุณพ่อคุณแม่ที่มาโดยจิตบ่วยใจมาหอดมาถึงหลักก็ได้กินได้นอนได้พักผ่อนอิ่มหมีพี่มั่นแต่ด้วยความที่ผมคิดว่าสิ่งที่ท่านครับผมก็ต้องขอโทษนะผมจำท่านบ่ได้จนท่านนี่มาถามผมจำอาตมาได้มั้ยพ่อท่านพระอาจารย์ท่านว่าคือจังอ๋อผมก็ได้นี่แหละนะครับท่านอาจารย์อายุมากเขาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับขอบคุณท่านอาจารย์ที่เมตตาลูกศิษย์ที่ถือได้ว่าท่านอยู่ในส่วนของทางภาคเหนือใต้อีสานออกตกเราก็เป็นพี่เป็นน้องกันในส่วนหนึ่งครับผมก็ขอนิมนต์ครับศรัทธาญาติโยมนะที่แรกก็ว่าอันอาจจะคือศรัทธาญาติโยมได้ทำฟังธรรมิกถากับครูบาอาจารย์แต่พอหน้าแต่ละคนเดินทางไกลนะถ้าฟังแล้วเนาะมันอิดร่างกายมันเหนื่อยมันบอกใครเอาอย่างมันรู้จะรับจริงๆแค่เมาะท่านอาจารย์ก็เลยว่าอยากจะฮือศรัทธาใดได้พักก่อนเอาวันพูกตอนเจ้าเฮาก็มากันเจ้าหน่อยแล้วก็จะมีการประชุมกันตอนนี้คงจะพักเนาะก็ขออนุญาตให้ศรัทธาญาติโยมได้ไปพักเนออีแม่เนอพ่องก็อันกำกระเป๋าจะล็อกจะมันถ้าอาจารย์เปิ้นเทศเปิ้นก็อยากจะฮือศรัทธาได้เนื้อหาสาระได้ประโยชน์นักกว่านี้แห่มหน่อยเนาะเอากายพร้อมใจพร้อมพักผ่อนฮือสบายวันนี้ห้ามอู้กันนะไอ้ป้ออนุญาตฮือนอนนี้โอเคเอาของที่ระลึกพรุ่งนี้ก่อนพรุ่งนี้ก่อนวันนี้ไม่ทันพ่อเจ้าแม่พรุ่งนี้เช้ามาเช้าเลยออกจากที่พักก็มานี่เลยมาตั้งแต่5โมงประตูวัดเปิด5โมงก็มาแล้วเจ้ามาได้ศรัทธาญาติโยมจะกราบครูบาอาจารย์ก็มาเด้อกราบครูบาอาจารย์ภัยมาให้รับเดือนนั่งสนทนาธรรมกับอาจารย์ได้เนาะอาจจะได้ไปพักผ่อนอาจจะได้ไปพักผ่อนเตรียมเนื้อเตรียมตัววันพุธก็จะได้เจ้าละมาเลยเองแม่เจ้าเฮามีอย่างกันก็ออกเดินทางมามาเจ้าอย่างเสร็จเจ้ามันก็จะสะดวกเนาะเอ้าขอโฆษกพิธีกรประจำอันนี้ก็กาตัวแป้งนะถ้าบันเฮานี่กาตัวลายตั้งนะสิจ๊ะตั้งเพศก็เหมือนกันเนอะเพิ่นเลือกโฆษกมือหนึ่งของนครพนมมาตอนรับวันนี้สุดยอดสุดยอดสุดยอดดีใจมากจะโดยท่านพระครูท่านพระมหาสมชาติ
ท่านก็ได้เอาจ้ะโอ้นรตินหนึ่งที่ยังฟังจำที่ยังฟังตื่นเพลงที่ผมชอบมากเพราะเป็นเพลงที่เพื่อนผมเสี่ยวผมนี่อยู่เชียงรายบุญรัตน์ไมตรีแกจะมีอู่รถอยู่ที่นั่นแต่เพื่อนผมไปสวรรค์นะร้อยโทเป็นล็อกโทเป็นร้อยครับผมนางลำอยู่ไหนเนี่ยมาซ้อมลำบัดเนี่ยเพื่อนไม่ได้เทศแล้วก็จะให้นางลำซ้อมลำเด้อนางลำอยู่ไหนนางลำมาซ้อมลำด่วนนะมาตั้งแถวตรงนี้คุณเปิ้ลอยู่ไหนนะเปิ้ลท่านคุณจิ้นเนี่ยเตรียมเพลงพระธาตุมิ่งเมืองขึ้นเลยเด้อนางลำมาซ้อมลำด่วนเลยตอนนี้เด้อเพื่อความพร้อมเพียงว่าพรุ่งนี้จะต้องลำโชว์นะมีลำโชว์มีลำใบสีสู่ขวัญด้วยนะพรุ่งนี้ไม่ต้องเร่งนะครับอย่างไหนๆก็สายอยู่แล้วนะครับตั้งใจมาไปวัดพระธาตุพนมห่มผ้าแป๊บเดียวครับแล้วก็ไปต่อไม่เป็นไรครับไหนๆมาแล้วนะครับเราก็พี่น้องอำเภอธาตุพนมเพราะว่าอยู่เราอยู่ในตัวจังหวัดเราอยู่ในตัวอำเภอนะครับวัดนี้วัดขอแก้วประมาณเป็นวัดของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นก็การต้อนรับก็ถือว่าทำเต็มสุดความสามารถที่มีแล้วก็พี่น้องทุกๆชุมชนก็ได้ช่วยกันอยู่ไหนนางลำอยู่ไหนเยือนขึ้นแม่นางลำวัดเรามาซ้อมด่วนเด้อตอนนี้เลยซ้อมนี่แหละตอนนางลำอยู่ไหนหรือว่ากลับหมดแล้วคุณครูนักขมนมาไหมตะโยงอยู่ไหนตะโยงน่ะตะโยงอยู่ไหนน้อตะโยงอาจเห็นตะโยงไหมตะโยงน่ะเอวังแล้วบ่เอาครูนักมนต์ชวนเพื่อนมาจะได้ซ้อมลำเร็วลำใหญ่พวกนี้โทรเปิ้ลโทรหาครูนกเวลายังไม่ค่ำดอกยังไม่ดึกเท่าไหร่เท่าที่ควรเนี่ยก็ประชุมกรรมการย่อยหน่อยเด้อแม่ครัวถ้าแม่นิดเสร็จแล้วแม่นิดแม่อะไรขาดหรืออะไรให้มาแจ้งพระครูจะได้จัดเตรียมไว้ให้คุณแม่ถ้ายังไม่อยากพักก็มาดูเขาลำน่าจะเขาจะซ้อมลำพวกนี้มีเหลือกี่คนคุณนักมนเอาเรียกเพื่อนๆมาขึ้นสิเหลือหน่อยแต่ฮะเฮ้แจ๋วยังยังไปใส่กันเฮ้แจ๋วก็กลับแล้วบ่เอาแจ้งในกลุ่มหน่อยแจ้งในกลุ่มนางลำหน่อยว่าให้มาซ้อมลำตอนนี้เวลาเหลือเยอะครับยังไงซะวันนี้ก็คงจะเป็นช่วงจังหวะแรกของคณะสายบุญที่เดินทางมาจากทางภาคเหนือมาด้วยจิตมาด้วยใจก็มีการปรับเปลี่ยนกันไปก็เหมือนกำหนดการต่างๆจะมีช่วงท้ายอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามรถก็คงจะเกือบครบแล้วเนาะทราบจากทางท่านพระมหาว่าบางท่านก็เมื่อกี้ตอนที่ท่านพูดเนาะมาจากเส้นทางไม่ได้มาพร้อมกันแต่เป้าหมายอยู่ที่นี่บางท่านก็เข้าทางมหาสารคามกันบ้างแต่อย่างหนึ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลก็เป็นที่อัศจรรย์อยู่ฝนไม่ตก
นไม่ตกแต่ตอนบ่ายๆพึมพำ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 อยู่เหมือนกับเทวดารับรู้รับทราบว่าพี่น้องสายบุญที่จะเดินทางมาเนี่ยจังได้กะสัมปะพรมน้ำมนต์ในเพิ่นจักหน่อยเอาพ่อเพิ่นไม่เหือไม่แห้งได้พักผ่อนได้กินได้รับประทานอาหารก็คงจะอิ่มอิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งใจอิ่มทั้งท้องสวัสดีครับนี่เขาเรียกว่าอิ่มบุญอิ่มตาอิ่มใจอิ่มเอมปีเปรมเกษมสีให้โชคช่วยรวยทรัพย์นับทวีเป็นเศรษฐีเพราะบุญกุศลที่ท่านมาทอดถวายเทียน9วัดคำว่า9นี่มีความหมายหลายอย่างเป็นยังเห็นยังตกลงไทยโดยเก่าแม้แต่การจำหน่ายสินค้าก็99 199 399 499บางคนก็ว่าข้าเจ้าจังบ่ทอนเงินว่าซั่นเอาซะบาทนึงทั้งที่เงิน1บาทถ้าขาดในจำนวน1ล้านก็ไม่เต็มล้านฉันใดก็ฉันนั้นทุกท่านที่มาไม่ว่าจะเป็นพี่น้องในอำเภอทัพพนมทุกหน่วยงานภาครัฐต่างๆมาร่วมในการที่จะต่อเติมเสริมแต่งในสิ่งที่ทำให้วัดเกาะแก้วอัมพวันของเราชุมชนเกาะแก้วอัมพวันได้มีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นอยู่ใกล้กับองค์พระธาตุพนมเราก็ถือว่าเป็นลูกพระธาตุหลานพระธรรมอีกแขนงหนึ่งดังนั้นที่ท่านเดินทางเข้ามาแล้วก็เชื่อว่าเรื่องอาหารการกินเนาะก็คงจะทำให้ท่านได้นอนหลับพักผ่อนแบบสบายๆตอนเช้าก็7:30 นก็มาเริ่มในส่วนของพิธีภาคเช้ากันพิธีภาคเช้ากันอันนี้ก็คงจะไปพักผ่อนจะนั่งรถมา900กิโลไม่ใช่ธรรมดาแต่ก็ดีใจถึงแม้ว่าในส่วนของระยะเวลาระยะทางนี่ระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนวันนี้ระยะทางการเวลาได้พิสูจน์หัวจิตหัวใจของท่านที่ปรารถนาที่จะอยากจะมีความสุขในการมาสร้างบุญสร้างกุศลบุญไม่ได้มีขายเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัยนะครับตามที่ได้แจ้งให้ทราบว่ารถคันที่1ถึง20อยู่ที่วัดเก่าแก้วอัมพาวันส่วนรถหมายเลข21ถึง40ก็ที่วัดหนูเวียงรังสี41ถึง60ก็โสภณธรรมาราม61ถึง63ผู้คำแต่ก็มีคุณแม่บางท่านคุณพ่อบางท่านที่สุขภาพท่านก็ไม่เท่าไหร่แต่ท่านอยากอยู่ที่ใกล้ๆกับเจดีย์พระธาตุเมืองก็ท่านพระครูก็อนุมัติให้พักผ่อนตรงนี้ได้ต้องเป็นบุญก็ต้องเป็นกุศลร่วมกันจะเชื่อว่าในส่วนหนึ่งการต้อนรับในภาคค่ำวันนี้ก็คงจะถูกใจคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณพี่ที่เดินทางมาอาหารก็จะมีในบททั่วไปก็จะมีข้าวจี่กันบ้างมีส้มตำมีผัดไทยในส่วนของข้าวสวยผัดพริกกันบ้างดังนั้นอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ขาดตกบกพร่องก็ต้องกราบขอประทานอภัยทุกท่านด้วยคำนี้ก็ขอให้ท่านนอนพักผ่อนแบบสบายสบายบางท่านไปนอนพักผ่อนที่ริมโขงอย่างวัดหัวเวียงรังสีนี่ก็อยู่ติดริมโขงวัดโสภณวนารามวัดโพคำนี่ก็อยู่เข้ามาในฝั่งนิดหนึ่ง
สำหรับวัดก่อแก้วของเราก็ถ้าจะไปดูริมโขงตอนนี้ก็ไปนู่นละพระดานนั่นแหละไอ้ท่านก็อย่าลืมนะครับในส่วนหนึ่งกระเป๋าทรัพย์สินท่านระมัดระวังด้วยไปเข้าห้องน้ำกลัวลืมครับหรืออาจจะวางรับประทานอาหารอาจจะวางข้างๆเก้าอี้สำรวจตรวจตาด้วยกระเป๋าสิ่งของท่านวางเก็บเอากลับบ้านเก็บเอากลับบ้านด้วยในส่วนที่รถจะไปพักตามจุดต่างๆทราบว่าก็จะมีเจ้าหน้าที่นำไปส่งส่วนท่านที่มีในระบบที่สื่อสารที่ดีก็จับ GPS อ่ะแต่ก็ขอให้กดให้ถูกนะครับจะฝากเรื่องกระเป๋าสตุ้งสตางกระเป๋าเสื้อผ้าหรืออย่างอื่นที่นำติดเนื้อติดตัวมานั่งล่ำกับเมื่อนอนแล้วพอนั่งล่ำสิมาแต่เศร้า อันล่างล่ำนี่ตกลงสิเอาเนื้อใดนอขาหน่อยล่างล่ำเพิ่นคือสิพักผ่อนแล้วล่ะเนาะล่างล่ำเขาสุดยอดอยู่แล้วชอบมากกับปุ้ยหอดย่ามบ่อยากเจ้าวัดก็ไปมาแล้วเจ้าก็ไปมาแล้วขันสิบสิบเอ็ดสิบสองจนหอดพันหอดร้อยหอดหมื่นเพียงสิบ่ได้แค่เปิดเพลงขึ้นมาน่ะได้มัดล่ะสวยโดยจิตสวยโดยใจเองสิล่ะสำหรับการใส่เสียงก็คือจิตอันนั้นก่อนมันบ่ครับท่านมันแซมเนาะอันดอกเนาะขอบคุณขอบคุณขอบคุณในทุกจิตทุกใจทั้งในการต้อนรับทั้งในการมาบารมีพระธาตุพนมบารมีพระธาตุมิ่งเมืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้ท่านได้นอนหลับฝันดีพรุ่งนี้เจอกันตอนเช้าขอบคุณมากครับ